ฟินวูฟฮาร์ตนะครับเขาบอกว่าเขายินดีที่ให้ตัวละครของเขาที่เขาเล่นใน Stranger Things เนี่ยหรือก็คือตัวของไมค์วิลเลอร์เนี่ยตายนะครับใน Stranger Things ซีซั่นที่5ครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์เมื่อเร็วๆนี้นะครับตัวของฟินวูฟฮาร์ตนักแสดงตัวหลักจากซีรีส์ Stranger Things นะครับได้มีการตอบคำถามแฟนๆเกี่ยวกับอนาคตของเขาใน Stranger Things ซีซั่นที่5นะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะอยู่หรือจะไปกันแน่นะซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้บอกแน่ชัดนะครับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้บอกว่าเขายินดีจะให้ตัวละครของเขาตายนะถ้าเป็นการตายที่ดีพอเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะครับว่าเอาจริงๆผมก็หวังว่าผมจะไม่นะตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามันต้องเกิดขึ้นจริงๆผมก็อยากให้มันเป็นการตายที่ดีแบบตัวละครของไมค์เนี่ยสามารถช่วยชีวิตทุกๆคนและทุกคนก็พร้อมที่จะโกนว่าสุดยอดไปเลยไมค์ทุกคนกำลังเชียร์ตัวละครตัวนี้เชียร์เคผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่ผมก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นหรอกนะแสดงว่าน้องเขาเห็นแล้วไอ้ตัวละครไมค์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่สำคัญต่อโลกของ Stranger Things นะแต่ว่าถ้าอนาคตจริงๆเนี่ยถ้ามันจะต้องตายจริงๆเนี่ยเขาก็อยากให้มันเป็นตัวละครที่ตายแล้วเท่เหมือนเอ็ดดี้มันสันนะโอ้โหเป็นตัวละครที่ตายแล้วเท่มากๆเลยในภาคนี้ถ้าสมมุติเขาต้องมาตายจริงๆผมว่าคงรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะเพราะเราดูเข้ามาหลายๆภาคนะครับดูเข้ามาตั้งแต่ภาค1 2 3 4ดูมา4ภาคได้เห็นการเจริญเติบโตของตัวละครนี้พร้อมๆกับนักแสดงอ่ะเขาไม่ได้เบื่อกับบทนี้หรอกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปิดนะครับว่าตัวละครเขาจะอยู่หรือจะไปกันแน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel